ดราม่านางงามมิสยูนิเวิร์สเนปาล2023เคลื่อนไหวหลังถูกโยงจะถีบแอนโทเนียตกเวทีล่าสุดแอนโทเนียตอบแล้วแม้ว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ณกรุงซานซาวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวหลังมีข่าวลือสนั่นกับนางงามจักรวาลคนล่าสุดอย่างเซนิธ ปาลาซิโอสหรือมิสนิการากัวว่าอาจจะสละตำแหน่งเพราะมีประเด็นข่าวลือออกมาว่ามีปัญหาเรื่องการเมืองจนเข้าประเทศไม่ได้ทำให้แอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1จะได้รับตำแหน่งแทนแต่ต่อมาแอนโทเนียก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือค่ะเพราะเราไม่มีทางรู้ทางองค์กรมิสยูนิเวิร์สก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรอยากให้ทุกคนเอาโฟกัสนี้ไปเชียร์เขามากกว่าที่จะว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรไม่อยากให้ใครไปโฟกัสเรื่องนี้และไปปั่นให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาก็มีโมเมนต์ของตัวเองเขาเพิ่งชนะระดับโลกมาเราควรจะยินดีกับเขาควรส่งพลังบวกให้เขาค่ะต่อมาแม่ปุ้ย TPN ก็ได้เอามาไลฟ์สดเบื้องหลังในการประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์ส2023โดยระบุว่านางงามคนหนึ่งไม่ชอบแอนโทเนียถึงขั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอไม่ได้สวมมงกุฎแถมจะกระโดดถีบแอนโทเนียตกเวทีอีกตั้งหากซึ่งแม่ปุ้ยรู้เรื่องนี้มาจากแอนโทเนียเองรวมถึงผู้สื่อข่าวในนั้นก็มาเล่าให้ฟังเพราะนางงามคนดังกล่าวเมาให้ได้ยินเลยงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เดากันยกใหญ่ว่าใช่คนนั้นไหมที่แอนโทเนียถามเรื่องอาหารจะเป็นนางงามจากทวีปแถบเจ้าภาพชาวละตินหรือจะเป็นนางงามทวีปเอเชียด้วยกันก่อนจะมีข่าวเมาแซ่บขึ้นมาอีกครั้งหลังไดแอนเล่มิดยูนิเวิร์สฝรั่งเศสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเจนการ์เรตมิดยูนิเวิร์สเนปาลในปี2023โดยพิธีกรได้ตั้งคำถามว่าคุณคิดว่าเจนการ์เรตสมกับตำแหน่งไหมทางไดแอนตอบว่าฉันคิดว่าเธอสมตำแหน่งแต่ถ้าเราได้พิจารณานิสัยของเธอสัก2อาทิตย์บางทีเธออาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่ใช่เพราะเธอมีภาพลักษณ์ที่ดูดีกว่าแต่เพราะเธอมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพอที่จะเข้ารอบท็อป20ด้วยซ้ำเพราะพฤติกรรมและความไม่สุภาพของเธอมีบางคำพูดที่เราต้องเก็บไว้ในใจซึ่งพี่เลี้ยงนางงามก็เห็นด้วยเช่นกันแต่ไดแอนไม่ยอมบอกใบ้ว่าสาวเจนการ์เรตทำอะไรงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆนางงามที่ได้ฟังต่างก็พากันลดตัวไปถล่มเจนการ์เรตมิสยูนิเวิร์สเนปาลกันเลยทีเดียวจนล่าสุดสาวเจนการ์เรตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่โดยได้ระบุว่าฉันรักพี่สาวน้องสาวผู้เข้าร่วมประกวดเวทีนางงามทุกคนและฉันไม่เคยที่จะพูดจาว่าร้ายในเชิงที่ไม่ดีใส่ใครสักคนในหมู่นางงามด้วยกันฉันขอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลเซนิธ ปาลาซิโอสและโมลายาวิลสันสำหรับการได้รับตำแหน่งรักและคิดถึงพวกคุณซึ่งสาวเจนการ์เรตก็ได้แท็กอินสตาแกรมของทั้ง3สาวอีกด้วย